ความคิดใหญ่เพื่อไทยทุกคนมองไปให้ถึงจุดหมายที่เราฝันใฝ่เพื่อไทยทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยค่ะ14พฤษภาคมกาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคนะคะพรรคเพื่อไทยเบอร์29พรรคเพื่อไทยเบอร์29พรรคเพื่อไทยเบอร์29เลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยต้องแลนด์สไลด์เท่านั้นค่ะเพราะความเดือดร้อนของคนไทยรอไม่ได้อีกแล้วเลือกเพื่อไทยเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องทันทีเลือกเพื่อไทยเพื่อชนะเสียงสว.เลือกเพื่อไทยเพื่อคนไทยชนะไปด้วยกันพรรคเพื่อไทยเท่านั้นคือคำตอบพรรคเพื่อไทยเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพิ่มเงินในกระเป๋าสร้างอนาคตให้ลูกหลานไทยทำให้คนไทยไม่ลำบากอีกต่อไป14พฤษภาคมกาเพื่อไทยเบอร์29พรรคเพื่อไทยเบอร์29พรรคเพื่อไทยเบอร์29พรรคเพื่อไทยเบอร์29เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ไปเลยค่ะจากที่ผมลงพื้นที่20วันนะครับก็เสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับส่วนมากพี่น้องประชาชนเนี่ยให้การตอบรับพรรคเพื่อไทยดีนะครับเพราะว่าพี่น้องรอความหวังรอประชาธิปไตยที่มาจากรัฐบาลของเพื่อไทยนะครับวันนี้กระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับมีอะไรอยากฝากถึงบอกพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับผมจริงๆแล้วที่อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเราเองก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะมารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาทั้ง16เขตนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเราเองก็มาจากประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็อยากให้พี่น้องเชื่อมั่นว่ายังไงเราก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องที่ตรงจุดครับนี่นะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับนโยบายหวยบำเหน็จนะครับที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องบ้านเรานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพักหนี้เกษตรกร3ปีนะครับพักทั้งต้นทั้งดอกแล้วก็ยังมีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเห็นผลภายในปี2570แต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลปีหน้า400ทันทีเลยครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนกันนะครับเพราะว่าเราเองก็รอเลือกตั้งมาก็นานแล้วเนาะเราก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปเลือกพรรคที่ใช่แล้วพรรคที่สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้อย่างแท้จริงครับ